เป็นไงอาบน้ำอาบน้ำในรอบ1เดือนเออเอาอาบในอ่างนั่นแหละอีมึงชอบลงอ่างเหรอฮะชอบลงอ่างเลยโหมีบอกกันเว้ยเอาอาบน้ำในรอบ1เดือนเดี๋ยวหมูอาบแล้วเดี๋ยวคนก็ค่อยจะอาบเอากินอาหารก่อนไม่กินเอามากวนหมาเอ้ยเฮ้ยเขาจะกัดเอามึงนี่ห้าวห้าวเดี๋ยวกัดน้องได้แอ่เอ้ยหลังจากที่ลงแช่น้ำกินอาหารเสร็จนะครับนุ่นยกถาดอาหารถาดน้ำเข้าเล้าให้แล้วแต่ยังไม่ยอมเข้าเล้านุ่นไปสำรวจโลกอีกแล้วก็กินเล็มหญ้าเล็มอะไรตามภาษาหมูไปนะครับเดี๋ยวอีกกี่วันเนี่ยวันนี้วันที่2แล้ววันที่4นะครับเขามาอยู่กับผมวันที่4ที่5วันที่5มั้งมาอยู่กับผมเดี๋ยวจะเอาขึ้นตะช่างดูนะครับว่าเขาจะน้ำหนักเท่าไหร่เพราะตอนมาถึงเนี่ย7กิโลนะครับหมู35วันเนาะมาอยู่กับผมก็7กิโลเดี๋ยวจะลองช่างดูว่าเขาจะได้สักเท่าไหร่เนาะรออีกวัน2วัน3วันเนาะอุดมานี่ดิลูกเอ้ยไม่สนใจแล้วทีนี้เรียกก็ไม่ค่อยสนใจแล้วไปเป็นแล้วเข้าป่าเป็นแล้วหมูตัวเมียว่าจะมาสิ้นเดือนนะครับก็ผลัดไปอีกนิดนึงจันทร์อังคารหน้านะครับก็อีกไม่กี่วันหรอกพอดีคนที่จะส่งหมูมาให้นะครับฟาร์มด้านนู้นเขาติดภารกิจเขาติดภารกิจสำคัญเขาก็ไม่ได้ส่งมานะครับอาทิตย์เมื่อกี้ก็เดี๋ยววันอังคารนะครับถึง ไปไหนแล้วล่ะบรรยากาศป่านะครับโอ้โหใบไม้ร่วงหล่นเยอะเลยแดดแรงด้วยนะครับช่วงนี้แดดแรงแล้วก็ฝุ่นหมอกควันเยอะมากเป็นฟ้าหลัวๆทั้งวันนะครับมองแทบไม่เห็นภูเขาตอนแรกว่าจะทำเล้าตรงนี้คงยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวหมูตัวเมียมาก็เดี๋ยวไปอยู่เล้าเป็ดอีกเล้านึงก่อนนะครับเล้าใหญ่กว่านี้เพราะว่าจับเป็ดไปอีกโซนนึงแล้วย้ายเป็ดไปไว้เล้าใหญ่อีกโซนนึงแล้วก็จะใช้เล้าเป็ดเล้าใหญ่ทำเป็นเล้าหมูนะครับเดี๋ยวเอาแผ่นสังกะสีอย่างเงี้ยเรามาตีอัดด้านข้างแล้วก็เอาใบไม้ใส่ได้เลยไม่ต้องก่อปูนนะครับพยายามจะทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนั่นแหละในสวนในฟาร์มนะครับไม่ลงทุนเพิ่มเติมมากมายนะครับจนกว่าหมูจะเยอะจริงๆถ้ามันทรงคือเนาะถ้าเลี้ยงผ่านค่อยทำเล้าใหญ่ที่เป็นเล้าอาจจะก่อปูนดีๆหน่อยแต่ตอนนี้ก็พยายามจะให้เซฟที่สุดนั่นแหละ ใช้วัสดุที่มีในสวนนะครับมีสังกะสีเก่าก็ใช้สังกะสีเก่าไปมีไม้ไผ่ก็ใช้ไม้ไผ่นั่นแหละมาต่อเติมไงอุดวันก่อนนี่ไปดูของทีมงานเขาเลี้ยงตัวหนึ่งนะครับตัวเมียออกลูกแล้วได้ลูก10ตัวเขาก็จะเอาตัวเมียไว้อีก2ตัวงั้นค่อยๆขยายพันธุ์ไปส่วนหนึ่งก็แบ่งจำหน่ายงั้นแบ่งให้คนรู้จักนั่นแหละแบ่งขายเขาคนรู้จักเขาขุนหมูขายอยู่แล้วงั้นโอ้ดูดิกินไปเรื่อยนะเว้ยคันปากหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าเป็นฤดูฝนที่หญ้าแบบขึ้นมาใหม่ๆหญ้าอ่อนๆเนี่ยมันน่าจะชอบเลยเนาะเฮ้ยไปเข้าเล้าไปที่ต้องไปธุระอยู่บักละไปไอ้จะไปธุระอยู่ไปเร็วไปเดี๋ยวจะไปได้ส่งของให้เขาอยู่ไปเข้าเล้าก่อนไปมันจะค่ำแล้วเนี่ยอาบน้ำอีกไหมแบบน้ำอีกสักยกไหมจริงคืออะไรลูกกินไปกินใบไม้กุบกับไป
อย่าไปไกลบักลาจะได้ไปธุระอยู่นี่เฮ้ยนี่โดนไม้เหลียวต้องเลี้ยงแบบ ใช้กำลังเหรอไปไปไปเข้าเล้ากันไปปลาไปธุระอยู่เนี่ยจะให้เดินตามไปไหนเนี่ยไปเข้าป่าเข้าดงไปอย่างต้นด้านหน้านี้ก็กระบกนะครับถ้าติดหมากติดผลในอนาคตนะครับหมูกินได้นะครับหมูป่านี่โอ้โหเคี้ยวหมากกระบกเนี่ยมะม่วงเหมือนกันนะครับด้านหน้าที่เป็นมะม่วงลูกสดลูกสุกร่วงหล่นลงมาก็เป็นอาหารหมูได้เช่นกันเออแล้วมันจะไปไหนของมันเนี้ยบักลามันจะไปไหนวะยังไม่ได้ใส่บูทมานี่เฮ้ยลงไปเล่นน้ำไหมตรงนี้มีบ่อน้ำบ่อเล็กๆบ่อหนึ่งนะครับบัวเต็มเลยมีบัวหลวงโอ้โหนี่ตรงนี้ฤดูฝนจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับก็จะเป็นปลักให้หมูพวกนี้นอนได้เลยเมื่อก่อนผมคิดว่าจะมาทำเล้าตรงนี้นะเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีก่อนนะครับแต่ว่าพอมาคิดแล้วต้นไม้มันยังไม่โตต้นไม้มันยังไม่ได้โตขนาดนี้นะครับก็เลยว่าเออรอให้ต้นไม้โตก่อนเพราะว่ากลัวหมูมันไปกัดไปกินต้นไม้นั่นแหละคือวางผังว่าจะเลี้ยงมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าก็รอทุกสิ่งทุกอย่างมันเอื้ออำนวยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าจะล้อมเอาตรงนี้แล้วทำคอกอยู่ด้านบนมุมนั้นนะครับล้อมเอาเวิ้งนี้อาจจะไม่ได้ล้อมใหญ่มากเท่าไหร่เนาะคิดไว้เมื่อก่อนเปลี่ยนใจก่อนรอต้นไม้มันโตโอ้โหกว่าจะโตได้อย่างนี้เนาะจะออกถนนหรือเปล่าไอ้เนี่ยลำต้นเอ้ยบักล่าม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 าเรียกก็ไม่อยากจะมาแล้วบัวหลวงนะครับเออพวกนี้มันก็ไม่ตายนะอีกบ่อหนึ่งนี้ตายเลยอาจจะปลาเยอะเกินไปแล้วพวกปลายี่สกนวลจันทร์ดูดกินรากมันน่าจะมีปลาช่อนอยู่นะเนี่ยอุดมานี่เร็วมานี่ต้นกระบอกอีกต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกไว้โตแล้วรุ่นแขนแล้วเนี่ยอนาคตก็เป็นแหล่งอาหารของไอ้หำต้นนี้ได้เหมือนกันไปๆลูกไปโอ้ตัวโตมากแล้วเนี่ยไปผมว่าเนี่ยถ้าพวกนี้โตนะถ้ามันรุ่นลูกรุ่นอะไรมันขยายพันธุ์ออกมาเนี่ยทุ่งหญ้าตรงนี้เตียนเลยแหละ มันก็จะมีสุมทุมพุ่มไผ่อย่างนี้นะครับไม้ไร่ก็จะเป็นแหล่งนอนหลบแดดหลบอันนี้มันได้อ่ะไปล่าไปมะค่าต้นมะค่านะครับตัวนี้ก็เป็นอาหารให้หมูได้เหมือนกันเมล็ดที่ร่วงหล่นลงมานะครับพอถึงฤดูฝนเขางอกเนี่ยงอกเป็นต้นอ่อนมันก็จะคล้ายๆถั่วงอกนะครับแต่ขนาดใหญ่หน่อยก็เป็นอาหารของหมูได้เหมือนกันไปเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไปโหมายาลาบก็เยอะนะครับมาไปเร็วปลาบักลาไอ้จะไปธุระอยู่เข้าเล้าเถอะไปตอนนี้พี่กุลนะครับเนี่ยต้นเล็กๆถ้าหมูพวกนี้โตอาจจะต้องเอาอะไรมาล้อมมันไว้หน่อยอันนี้ก็เป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบฤดูแล้งนะครับให้ร่มเงาได้ดีมากเลยหมากพิกุลผลของเขาเนี่ยหมูกินได้เหมือนกันแต่มันจะสร้างร่มเงานะครับในโซนนี้มาเร็วมาอุดเฮ้ยเองไม่มาจะไปแล้วนะเฮ้ยเรียกก็ไม่ยอมมาแล้วดื้อแล้วทีนี้ไปแล้วปะต้องมีอาหารมีกล้วยมีอะไรมาล่อมันหน่อยมันค่อยจะตามก้นมาเออเองนี่
ไม่มีอะไรมาล่อก็เออตามกันมาหน่อยถูกเว้ยไปเข้าเล้าเร็วมาไปนู่นอีกแล้วฮะเดี๋ยวไปหลอกล่อมันเข้าเล้าก่อนดีกว่าคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับพูดคุยสัพเพเหระแล้วก็ดูหมูน้อยกันเนาะเรียบร้อยนะครับเข้าเล้าแล้วโดนขังเดียวโดนขังเดียวแล้วเป็นไงล่ะไปกินแล้วก็นอนเองไง